ตอนที่มันไม่ปรากฏคดีต่างๆอ่ะพวกเราอ่ะลึกๆแล้วอ่ะจะไม่มีใครรู้เลยเหรอว่ารถไอ้พวกเนี้ยมันสุจริตหรือทุจริตแต่ในระหว่างที่ไม่มีภาพไม่มีคลิปไม่มีข่าวอะไรออกมาสังคมไทยแค่ก็ 50-60% น่ะพร้อมที่จะอวยยศคนมีสตังค์เนี่ยหน้าตาดีมีบ้านสวยไม่รู้หน้าตาดีหรือเปล่ามันหน้าตาดีเพราะมันมีรถหรูหรือมันมีคือนึกออกปะพอมีรถนี้อ่ะไม่หล่อก็หล่อเข้าใจไหมแล้วเราก็เที่ยวไปเรียกคนนั้นไฮโซเรียกคนนี้นางฟ้าเรียกคนนั้นแบบหนุ่มโสดที่น่าปรารถนาที่สุดของสาวไทยในปีนี้คือคนนี้นามสกุลนั้นพ่อมันทำมาหากินอะไรทำไมรวยขนาดนี้คืออารมณ์การทำข่าวอะมันไม่เหมือนการทำข่าวที่เพื่อที่จะทบทวนพฤติกรรมซ้อมทรมานผู้ต้องหาของตำรวจค่ะมันอารมณ์การทำข่าวเหมือนคนอยากรอดูแบบอยากดูดราม่าเหมือนคนถูกขึงพืชอะกระทืบอะภาพผู้ชายใส่เสื้อสีเขียวด้านซ้ายที่ใส่เสื้อกลอกนะคะกับพุ่มกับโจเหมือนอยากเห็นว่าหนังเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะฮะค่ะไม่ใช่แค่ผู้กำกับโจ้คนเดียวนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการควบคุมตัวไปแล้ว5นายด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับคดีคลุมถุงดำจนผู้ต้องหาเสียชีวิตก็คือย้อนกลับไปเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยมีการนำตัวทั้งหมดเนี่ยนะคะไปฝากขังนะคะโดยมีอยู่นายหนึ่งก็คือพันตำรวจตรีวิโรจน์ ราวิโรจน์บอกว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏพูดออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ญาติของผู้ต้องหาทั้ง5เนี่ยยื่นประกันซึ่งทราบว่าหากได้รับการประกันตัวจะต้องใช้เงินสดยื่นประกันในวงเงิน 400,000 บาทแต่หากยื่นประกันด้วยทรัพย์สินราคาประเมินทรัพย์สินจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 450,000 บาทนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีข่าวตลอดทั้งวันว่าสรุปแล้วมีการเป็นการติดต่อขอมอบตัวเพราะว่าจำนนต่อชุดที่ติดตามจับตัวหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายก็ปรากฏภาพอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่ตอนแรกเนี่ยผบ.ตร.เห็นว่าจะบินด่วนไปแถลงข่าวนะคะแล้วก็นี่น่าจะกำลังรออยู่ก็จะมีการแถลงข่าวตอน3 ทุ่มนะฮะแต่ว่าที่สำคัญมันก็มีการขยายผลในมิติอื่นนะครับเช่น DSI นะฮะก็แถลงผลการตรวจสอบฐานข้อมูลระบบบริหารคดีของ DSI พบรถหรูนะครับ1คันที่ตำรวจพบในบ้านนะฮะของผู้กำกับโจ้นะฮะที่บ้านพักย่านรามอินทรานะครับเป็นรถยนต์ในคดีรถยนต์หรูนำเข้าสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อเลี่ยงภาษีซึ่งเป็นรถยี่ห้อ Lamborghini รุ่นAventador นะครับมูลค่ากว่า48 ล้านบาทซึ่งในคดีนี้ DSI ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้นำเข้ารถยนต์ดังกล่าวนะครับรวม8 คนไม่รวมผู้กำกับโจ้และจากการตรวจสอบนะครับเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อที่มีชื่อเป็นผู้ครอบครองคนแรกก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่อครอบครองต่อไปนะฮะก็แน่นอนฮะก็สไตล์นี้แหละ พอแกเพียงพ้ำก็การตรวจสอบบรรดาคดงคดีก็มากันเยอะแยะถามว่าตอนที่เขาอยู่กันปกติเนี่ยไม่พบพิรุธอะไรบ้างเลยไม่พบพิรุธเลยเหรอไม่ตรวจสอบอะไรเลยเหรอเพราะแกไม่ได้มีลัมโบคันนี้คันเดียวนะเท่าที่เราอ่านกันในข่าวนี่มีเป็น10 คันเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์วิโรจน์ไม่ต้องโทษใครหรอกโทษพวกเราทุกคนในประเทศไทยนั่นแหละในหน้านิตยสารในคอลัมน์ในสื่อในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเวลาพูดถึงนายตำรวจหนุ่มและรถหรูของเขา อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทำคอนเทนต์แบบเนี้ยตาไม่กระพริบเลยนะใช่ฮะโดยไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าตำรวจอายุเท่านี้เงินเดือนเท่านี้ทำไมมีรถขนาดนี้ทำไมมีเงินจะเอาไป ให้เป็นสินสอดแก่นางเอกคนนั้นคนนี้20 ล้าน 30 ล้านทำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วเราก็ตอนที่มันไม่ปรากฏคดีต่างๆอ่ะพวกเราอ่ะลึกๆแล้วอ่ะจะไม่มีใครรู้เลยเหรอว่ารถไอ้พวกเนี้ยมันสุจริตหรือทุจริตแต่ในระหว่างที่ไม่มีภาพไม่มีคลิปไม่มีข่าวอะไรออกมาสังคมไทยแค่ก็ 50-60% น่ะพร้อมที่จะอวยยศคนมีสตังค์เนี่ยหน้าตาดีมีบ้านสวยไม่รู้หน้าตาดีหรือเปล่ามันหน้าตาดีเพราะมันมีรถหรูหรือมันมีคือนึกออกปะพอมีรถนี้อ่ะไม่หล่อก็หล่อเข้าใจไหมแล้วเราก็เที่ยวไปเรียกคนนั้นไฮโซเรียกคนนี้นางฟ้าเรียกคนนั้นแบบหนุ่มโสดที่น่าปรารถนาที่สุดของสาวไทยในปีนี้คือคนนี้นามสกุลนั้นพ่อมันทำมาหากินอะไรทำไมรวยขนาดนี้ค
คือเราอะเป็นสังคมที่อยู่กันแบบนี้แล้วหมดอยากจะได้ความยุติธรรมขึ้นมาก็โอ้โหปึงปังนะจับมันมาเข้าคุกเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคนไทยเป็นแบบสังคมขาวดำเราก็ไม่ค่อยสำรวจตัวเองว่าเราอะมีส่วนในการสร้างค่านิยมแบบนี้ด้วยตัวเราเองหรือเปล่าเนาะคือวันนี้ถ้าไม่มีคลิปนี้ออกมาสมมุตินะเราก็ยังจะเห็นพุ่มกับโจเนี่ยเที่ยวขับรถหรูไปทั่วประเทศอะแล้วพร้อมที่จะมีสื่อต่างๆเข้าไปอวยเข้าไปชื่นชมว่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงไปอะไรอย่างเงี้ยนึกแบบพอจะจินตนาการออกอะค่ะตอนนี้ในโซเชียลก็ไม่รู้ว่าตั้งข้อสังเกตกันว่าทำไมจับง่ายจังหรือไม่ก็ทำไมเคเบิลไทที่มัดที่มือไว้เนี่ยหลวมจังทำไมไม่ใส่กุญแจมือให้มันแน่นนะโอ้โหไปกันใหญ่แล้วค่ะตอนนี้ถ้าเราตรวจสอบเรื่องพวกนี้นะคะคุณคิดว่านี่คือผู้กองโจ้คนเดียวเหรอที่เป็นปัญหาในกรมตำรวจทั้งหมดอย่าลืมนะครับนี่มันคือเน็ตเวิร์กมันคือเรื่องราวที่ผมคิดว่าในสังคมไทยเราก็เคยได้ยินเรื่องนี้กันมาเยอะนะพี่แขกตำรวจเก็บสวยต้องทำอะไรต่างๆเพื่อให้ได้เงินให้เงินส่งไปให้ใครส่งไปให้ใครเพื่อให้ตัวเองถูกย้ายไปที่ตรงไหนมันเป็นกันทั้งระบบอะฮะมีใครไม่รู้บ้างเรื่องพวกนี้ถามจริงแล้วก็ในส่วนของถูกจับเนี่ยตามรายงานข่าวบอกจับที่ชลบุรีแล้วก็แถลงข่าวไม่ได้แถลงที่นครสวรรค์มาแถลงที่กองปราบกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะแล้วสรุปบอกหนีไปมันดาลงมันดาเลอะไรนี่คือยังไงข่าวมันสับสนมากจะไปลาวบ้างไปกัมพูชาบ้างหรือว่าไปที่ไหนบ้างคือสับสนทำให้สับสนก่อนและระหว่างนี้ด้วยความเคารพฮะมันทำให้อดสงสัยไม่ได้ว่าไปต่อรองอะไรกันไว้หรือเปล่าก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวกันตอน3ทุ่มแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องผู้กำกับโจ้มันก็พูดไปถึงเรื่องของกฎหมายการซ้อมทรมานอุ้มหายนะคะมีการตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้มีการไปถามคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะเรื่องกฎหมายฉบับเรื่องกฎหมายป้องกันการปราบปรามทรมานและการกระทำให้เป็นบุคคลสูญหายคุณชวนบอกว่าได้บรรจุไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นวาระแล้วส่วนการพิจารณาพรบป้องกันและปราบปรามอันนี้ก็จะเสร็จทันในสมัยนี้หรือไม่คุณชวนบอกว่าเหลือเวลาประชุมถึงวันที่18กันยายนก่อนปิดสมัยประชุมซึ่งมีวาระที่เป็นข้อบังคับก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามานะคะโดยแจ้งว่า31สิงหาคมเป็นต้นไปซึ่งก็ต้องรอผลการพิจารณาจากวิป2ฝ่ายอีกครั้งส่วนกฎหมายที่ส่งมาทุกฉบับคุณชวนบอกว่ามีข้อบังคับกำหนดให้ต้องบรรจุระเบียบวาระภายใน7วันโดยทั่วไปแล้วกฎหมายของรัฐบาลทุกฉบับก็จะมีการบรรจุเป็นเรื่องด่วนตามที่ขอมาในระเบียบวาระของกฎหมายที่ส่งมาจากคณะรัฐมนตรีคุณชวนพยายามบอกว่าเกือบไม่มีเรื่องค้างแล้วนะคะที่ยังไม่ได้บรรจุยกเว้นเรื่องที่มาใหม่ก็คือบอกว่าเรื่องนี้มันบรรจุไปแล้วนั่นเองนะครับพูดง่ายก็คือเรื่องนี้ก็จะไม่มีความคืบหน้าอยู่ดีคือเนี่ยแขกพยายามฟังคุณพัชยาอ่านแล้วก็พยายามหมายความว่ายังไงใช่อยากรู้ว่าคำตอบมันอยู่ตรงไหนบรรจุแล้วค่ะมันจุดแล้วไงแล้วมันจะไปยังไงต่อนะครับเพราะอย่าลืมนะฮะไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้จุดเริ่มต้นจากกรณีของผู้กำกับโจ้นะมันมาจากเรื่องบิลลี่มันเป็นเรื่องมาจากบิลลี่มาจากเรื่องคุณวันเฉลิมวันเฉลิมที่กัมพูชาแล้วคนที่ผลักดันเรื่องนี้มากที่สุดก็คือพี่สาวคุณวันเฉลิมใช่ฮะค่ะนะส่วนเรื่องการซ้อมทรมานอ่ะมันแทบจะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอาจารย์วิโรจน์เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานสังคมไทยมายาวนานมากถ้าเราไม่ปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้นะคะไอ้เรื่องการอุ้มฆ่าทำให้สูญหายหรือซ้อมทรมานน่ะมันไม่หมดไปหรอกค่ะก่อนที่เราจะปฏิรูปตำรวจอ่ะเราต้องมีประชาธิปไตยก่อนคือเราจะพูดเรื่องการปฏิรูปตำรวจอ่ะโดยที่เรายังอยู่ภายใต้ระบอบประยุทธ์น่ะมันเป็นไปไม่ได้หรือต่อให้ไม่เป็นประยุทธ์แต่เป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ภายใต้กติกาแบบนี้ภายใต้รีจิมที่เป็นมรดกตกทอดของการรัฐประหารแบบนี้ฝันไปเลยค่ะเรื่องการปฏิรูปตำรวจมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นนะคะค่ะค่ะแล้วก็มีเรื่องของพืชกระท่อมนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปเรื่องม็อบนะคะพืชกระท่อมตามที่รัฐบาลประกาศปลดล็อกพืชกระท่อมโดยออกเป็นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่8พ.ศ. 2564มีผลตั้งแต่24สิงหาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษทำให้ประชาชนปลูกและบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้านรวมทั้งยังซื้อขายใบกระท่อมโดยไม่ผิดกฎหมายยกเว้นหากนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆนะคะในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เห็นคนแบบเริ่มเอามาทำเมนูนะเมนูทอดอะไรแค่เข็นใบกระท่อมชุบแป้งทอดวันนี้นะฮะและคุณร้อยเอกธรรมนัสเองนะครับรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็บอกว่านับเป็นเรื่องน่ายินดีที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทางภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตผูกพันอย่างยาวนานกับต้นกระท่อมที่ปลูกอยู่ริมรั้วตามบ้านเรือนนะฮะหรือในพื้นที่ต่างๆตามหัวไร่ปลายสวนจะสามารถพกพาติดตัวเคี้ยวกินได้อย่างสบายใจไม่ผิดกฎหมายล่าสุดชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ถือว่าเป็นข่าวดีที่รัฐบาลปลดล็อกพืชกระท่อมให้พ้นบัญชียาเสพติดเพราะเป็นที่รู้กันว่าภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยใช้ใบพืชกระท่อมเคี้ยวแล้วทำงานไม่ปวดเมื่อยแล้วเวลาเป็นไข้หวัดนำใบพืชกระท่อมล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาต้มดื่มแก้อาการไข้หวัดได้ด้วยก็บอกถึงสรรพคุณของถ้ามันดีมาอย่างนี้ที่ผ่านมามันผิดทำไมอะฮะแต่ก็ต่อสู้กันมานานนะคะคือบีแฟร์ก็คือเรื่องทำให้กระท่อมและกัญชาถูกกฎหมายเนี่ยแล้วก็ให้นำพืชสมุนไพร2ตัวนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมยาเทคว่าสู้กันในเชิงกฎหมายเนี่ยสู้กันมาเกิน10ปีเพราะว่าประเทศที่จดลิขสิทธิ์กระท่อมในฐานะที่เป็นยาคือประเทศญี่ปุ่นเขาจดลิขสิทธิ์ไปตั้งนานแล้วใช่ทีนี้ความน่าสนใจก็คือองค์กรเภสัชกรรมของเราอะจะเข้าไปทำงานเกี่ยวกับกระท่อมในฐานะที่เป็นสมุนไพรแล้วเอาไปผลิตไม่ใช่ผลิตเป็นยาในเชิงสมุนไพรอย่างเดียวนะคะวิโรจน์ก็คือผลิตเป็นยาสมัยใหม่นี่แหละเราจะสามารถนำมันมาเป็นยาอะไรได้บ้างสนิทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณธรรมนัสเองเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็คงออกมาพูดเรื่องนี้รวมไปถึงก็คงพูดเฉพาะในมิตินี้แหละไปผูกไปเคี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คงยังไม่ได้ยกระดับไปสู่การมองมันว่ามันจะกลายเป็นอุตสาหกรรมคือต้องไปดูว่าอย่างยาญี่ปุ่นที่เขาเอากระท่อมไปทำเนี่ยเขามียาอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราจะทำบ้างได้ไหมแต่ว่าก็มองในมิติว่าจะให้เป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเขาบอกให้คนใต้ที่พืชพันธุ์กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มหรือผลไม้พื้นถิ่นเนี่ยก็เอากระท่อมไปปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยพลังประชารัฐจะผลักดันต้องคิดไงว่ามีไว้สำหรับเคี้ยวอย่างเดียวมันไม่พอไงอย่างที่พี่แขกบอกมันจะต้องถ้าจะให้มันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจมันจะต้องถูกยกระดับไปสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะว่ามิติของการเป็นอาหารน่ะคืออย่างกัญชามันมีทั้งมิติอาหารแล้วก็เป็นเท็กซ์ไทล์ใช่ไหมคะเป็นสิ่งทอเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่กระท่อมเนี่ยแขกยังไม่นึกไม่ออกว่าในแง่ของการเป็นอาหารหรือเป็นอื่นๆน่ะที่ไม่ใช่ยามันจะทำอะไรได้บ้างหรือเราจะเริ่มทำชาใบกระท่อมที่มีคุณสมบัติเป็นซอฟต์ดริงก์แบบดื่มได้ไม่มีผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรงอ่ะคือดื่มเป็นเครื่องดื่มเพื่อให้กระปี้กระเป๋าง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือคิดจะทำกันหรือยังล่ะถ้าจะทำให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะ